สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาเรียนการใช้โปรแกรม Captivate 8เรื่องการบันทึกเสียงและแทรกเสียงลงในสไลด์ก่อนที่เราจะไปทำการบันทึกเสียงหรือแทรกเสียงนั้นเราต้องตั้งค่าการบันทึกเสียงก่อนก็คือควรกำหนดค่าต่างๆเพื่อให้ได้คุณภาพเสียงตามที่เราต้องการจะใช้งานเราจะไปที่ Audio Setting จะได้หน้าต่าง Audio Setting มาAudio Input Device ก็คือกำหนดไมโครโฟนตรง Bit Rate ก็คือกำหนดคุณภาพเสียง CD Bit Rate ก็คือกำหนดคุณภาพเสียงแบบ CD Near CD Bit Rate ก็คือกำหนดคุณภาพเสียงใกล้เคียงกับ CD Custom Bit Rate ก็คือกำหนดคุณภาพเสียงตามต้องการ FM Bit Rateก็คือกำหนดคุณภาพเสียงแบบวิทยุหากเราต้องการทดสอบอุปกรณ์เสียงเราให้เราคลิกที่ Calibrate Input Auto Calibrate ก็คือทดสอบอุปกรณ์บันทึกเสียงให้เราลองคลิกดูแล้วลองพูดผ่านไมโครโฟนโปรแกรมจะปรับระดับเสียงอัตโนมัติ Hey HelloAmplifier value ก็คือกำหนดระดับเสียงผ่านไมโครโฟน Record ก็คือการบันทึก Play ก็คือกดเล่นให้เราลองบันทึกดูก็ได้นะคะว่าเสียงเข้าไหมเป็นไงบ้างสวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาเรียนรู้โปรแกรม Captivate 8แล้วก็กด Stop แล้วกด Play ดูค่ะสวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาเรียนรู้โปรแกรม Captivate 8ถ้าได้ถ้าลองตั้งเสียงตามที่เราต้องการแล้วเราก็กดโอเคเพื่อออกวันนี้อันดับแรกนะคะเราจะเรียนเรื่องเราจะมีวันนี้เราจะเรียนการบันทึกเสียงการแทรกเสียงการแก้ไขการลบออกการสร้างคำบรรยายใต้เสียงปรับเสียงการแทรกรายละเอียด export เสียงอะไรแบบนี้นะคะอันดับแรกเราก็มาเรียนรู้เรื่องการบันทึกเสียงการบันทึกเสียงนี้บันทึกได้ในสไลด์บันทึกได้ตัววัตถุบันทึกได้ background ที่เราใส่ลงไปอันดับแรกเรามาเรียนการบันทึกลงในสไลด์ดูนะคะก็เลือกสไลด์ที่เราต้องการให้เราเลือก audio แล้วก็Record แล้วก็เลือกสไลด์นะคะเราจะปรากฏหน้าสไลด์ออดิโอขึ้นมาในหน้านี้นะคะก็จะมี Select Source Select Source ก็คือเลือกแหล่งเสียงกำหนดแหล่งเสียงมา Narration ก็คือบันทึกเสียงผ่านอุปกรณ์บันทึกเสียง System Audio ก็คือบันทึกเสียงระบบอันนี้ก็คือทางด้านการRecord คือบันทึกเสียงก็จะมีปุ่มบันทึก Record Audio ปุ่มหยุดคือปุ่ม Stop ปุ่ม Play หรือ Pause ก็คือเล่นกับหยุดนะคะเราลองบันทึกดูก็ได้ก็กด Record นะการจะนับจังหวะรอสไลด์นี้ก็จะเกี่ยวกับการแทรกเสียงบันทึกเสียงอะไรแบบนี้ถ้าเราได้ยินเสียงที่ต้องการแล้วเราก็กด Stop ถ้าเราอยากทดสอบดูแล้วก็กดเล่นก็จะเกี่ยวกับการแทรกเสียงบันทึกเสียงถ้าเราต้องการเสียงนี้แล้วให้เรากดเซฟพอกดเซฟแล้วกดออกแล้วก็อีกอย่างนึงนะถ้าเสียงมันเกินสไลด์ที่เราต้องการว่าเราบันทึกกับยาวๆนะสไลด์นี้มันเมื่อกี้เหมือนจะ14วิถ้าเรามันบันทึกเกิน14วิมันจะมีให้ตอบก็ให้เรามันจะมีบันทึกว่าเสียงมีความยาวกว่าระยะที่แสดงจะแจ้งเตือนมาให้คลิกเฉยให้เรากดตกลงนะอย่าลองยกตัวอย่างดูเกิน14วิสิบวิแล้วให้กดจ็อนอกเซฟดูเลยก็ได้เนี่ยมันจะบอกเห็นไหมระยะยาวเกินกว่าสไลด์ก็กด yes เลยแล้วก็กด no close ต่อไปถ้าจะบันทึกใ
วัตถุก็ไปที่ออดิโอเหมือนเดิมแต่ว่าเมื่อกี้เราคลิกที่ตัววัตถุกันนะแล้วก็ไปที่ออดิโอแล้วก็กดเรคคอร์ดแล้วก็ไปที่อ็อบเจกต์อ็อบเจกต์ก็คือวัตถุจะมีหน้าต่างเหมือนเมื่อกี้เลยแล้วก็สามารถทำการบันทึกเสียงหยุดเสียงได้อย่างที่เราต้องการต่อไปก็จะเป็นบันทึกแบ็กกราวด์ก็ไปที่ออดิโอเรคคอร์ดแล้วก็แบ็กกราวด์สามารถเลือกได้เหมือนกันเลยเพียงว่าเหมือนแบ็กกราวด์จะมีออปชันเพิ่มไหมดูอินออดิโอโปรเจกต์เนาะเฟดอินเฟดเอาท์เฉยเฟดอินก็ถ้าเราบันทึกไปแล้วเฟดอินก็คือเสียงมันจะค่อยๆดังขึ้นเมื่อสไลด์เริ่มต้นเฟดเอาท์ก็คือเสียงค่อยๆเบาลงเมื่อสไลด์สิ้นสุดLoop Audio ก็คือเล่นวนเสียงไปเรื่อยๆ Stop Audio at end of project ก็คือหยุดเมื่อจบโปรเจกต์ Adjust Background Audio Volume on Slide with Audio ก็คือเสียงพื้นหลังจะเบาลงเมื่อสไลด์มีเสียงสามารถใช้งานได้ก็กด Close เลยต่อไปเราจะเรียนรู้เรื่องการแทรกเสียงการแทรกเสียงก็คือเรามีไฟล์เสียงอยู่แล้วเราก็แทรกเสียงได้ทั้งตัวแบ็กกราวด์ทั้งตัววัตถุทั้งตัวสไลด์เลยอ่ะคำว่าเราอยากแทรกเสียงมาสไลด์นี้ก็กดที่ audio แล้วก็เลือก import เข้า import ใช่ไหมสไลด์อ่ะแล้วให้เราดูเสียงสมมติว่าเราจะเสียงสวัสดีอันนี้กระดาษกับชื่อ audio import option ก็ให้เรากด yes ไปเลยนี่ก็คือบันทึกเสียงลงในสไลด์แทรกเสียงลงในสไลด์ถ้าเราต้องการแทรกเสียงให้ตัววัตถุเราก็เลือกเหมือนกันคลิกที่ตัววัตถุแล้วก็ไปที่ audio แล้วก็ import แล้วเราก็เลือก object ถ้าเราต้องการแทรกเสียงลงในสไลด์ล่ะลงใน background ล่ะเราก็เข้าไปที่ audio แล้วก็ import เข้าแล้วก็ background มันก็จะมีเสียงให้เลือกเหมือนกันเราก็เลือกแล้วเราก็กดเปิดแล้วต่อไปถ้าเราต้องการแก้ไขเสียงที่มีในสไลด์อย่างเช่นเนี่ยเราเอาเสียงไว้ในที่สไลด์ใช่ไหมเราก็เลือก audio แล้วก็ edit สไลด์เราก็สามารถแก้ได้เนี่ยก็คือเสียงที่ปรากฏของเราใช่ป่ะอ่ะตรงนี้ที่เป็นเครื่องมือที่เพิ่มขึ้นมาก็คือเครื่องมือแก้ไขก็จะมีกรรไกรก็คือตัดตัวนี้ก็คือคัดลอกอันนี้ก็คือวางนี่ก็คือลบทิ้งก็คือขัดตัดย้อนกลับใช่ป่ะแล้วก็มี insert license ก็คือแทรกเสียงช่วงเงียบแล้วก็มีซูมดูอย่างเงี้ยขยายช่วงเสียงเพื่อการแก้ไขที่ง่ายขึ้นนะดูว่าเราจะตัดช่วงเสียงที่ไม่ต้องอ่านหรอกเราไม่ต้องการช่วงเสียงนี้แล้วก็ตัดทิ้งหรือเราต้องการ copy ช่วงเสียงนี้เราก็กด copy แล้วก็วางดูนะเราก็จะได้เสียงนี้มาถ้าว่าเราทำการแก้ไขจนพอใจแล้วเราก็กด saveก็ได้เซฟเลยแล้วของตัวแบ็คกราวด์หรือตัววัตถุก็ทำเหมือนกันแบ็คกราวด์ก็คลิกที่ข้างหลังแล้วก็เลือก audio เลือกedit แล้วก็แบ็คกราวด์ตัวออบเจกต์ก็เหมือนกันก็เปลี่ยนจากแบ็คกราวด์เป็นเลือกออบเจกต์แล้วก็เรามาดูการปรับระดับเสียงการระดับเสียงเราเข้ามาใช่ไหมเราแบบว่าเสียงมันดังเกินไปหรือมันค่อยเกินไปให้เราเลือกที่adjust volume ก็ volume ตัวนี้ก็คือปรับระดับความดังของเสียงว่าเราจะดังเท่าไหร่ audio processing ก็คือการประมวลผลเสียงนั่นก็คือไม่มีการประมวลผล normalize ก็คือปรับระดับเสียงให้สมดุลโดย auto dynamic ก็คือปรับระดับเสียงให้สมดุลโดยการปรับค่าก็มีค่าตัวนี้กับตัวนี้ถ้าเราได้ค่าเสียงที่ต้องการแล้วเราก็กดโอเค
หากถ้าเราต้องการทำการเซฟไฟล์ก็กดเซฟแต่ถ้าเราไม่เอาเราก็กด close yes ต่อไปมาดูเรื่องการลบเสียงออกลบเสียงนะก็เนี่ยสมมติว่ามีเสียงอยู่ในสไลด์เรียกว่า audio remove remove ตัวออกเนี่ยมันมีเสียงอยู่ในสไลด์แล้วก็กดสไลด์มันก็จะ remove ออกที่อันนี้ใช่ไหมอะไรอย่างนี้ถ้าเราต้องการลบเสียงออกจากวัตถุก็เหมือนกันแล้วก็แต่ตัวเนี้ยมันเราไม่ได้แทรกเสียงไว้ไงเรากด remove แล้วมันก็จะขึ้นว่า object เนี้ยแล้วเราก็ลบออก background ก็เหมือนกันไปที่เดียวกัน audio remove แล้วก็ background ต่อไปถ้าเราจะทำการแทรกคำบรรยายก็ให้เราไปที่ audio แทรกบทบรรยายไปที่นะแล้วก็ audio management ตรงนี้ก็คือมีเสียงใช่ป่ะแล้วเราจะทำการเพิ่มคำบรรยายแล้วก็เลือกสไลด์ที่ต้องการแล้วมากดเนี่ยรูปเหมือนจดหมายเนี่ย close caption เนี่ยแล้วก็คลิกเลือกกำหนดช่วงเวลาที่ต้องการบรรยายสมมติต้องการช่วงเวลานี้ถึงช่วงเวลานี้แล้วกดเพิ่มหรือลบช่วงบรรยายบวกก็คือเพิ่มลบก็คือลดกับไม่เอาคำบรรยายนั้นทิ้งแล้วก็ใส่เพิ่มไปแทรกเลือกเสียงบันทึกเสียงอะไรเงี้ยก็สามารถทำได้พอได้แล้วเราก็ตัวนี้ก็คือปรับแต่งข้อความที่เราบันทึกไอ้ที่เราแทรกลงไปก็เลือกได้ตัวนี้ลายก็คือบรรทัดกี่บรรทัดแบ็กกราวด์ก็คือสีมันให้ใส่สีหลังไม่จัดก็ได้ฟอนต์เซตติ้งก็คือฟอนต์ที่ก็คือรูปแบบตัวอักษรน่ะเอารูปแบบอะไรไซส์ก็คือขนาดคัลเลอร์ก็คือสีตัวอักษรเราก็เลือกคนต้องการแล้วก็กดเซฟกดโค้ชแล้วกดโอเคก็จะได้ต่อไปเราจะทำการแต่งข้อความเป็นเสียงพูดลงในสไลด์มันจะทำได้เป็นแค่เป็นภาษาอังกฤษเพราะโปรแกรมมันเป็นภาษาอังกฤษมาก็ไปที่ audio แล้วก็ space management แล้วก็เลือกสไลด์ที่เราต้องการอันนี้มีใส่ไปแล้วแก้ก็ได้แก้ตรงนี้แล้วเราก็แก้เลยมันมีเลือกภาษาตรงเนี้ยแต่ว่ามันซัพพอร์ตแต่ภาษาอังกฤษแท็กใหม่ก็ได้add มาเซฟไปฉันมาภาษา hello my name is family ก็กดเซฟได้เลยแล้วจะสงสัยใช่ไหมว่า general ตรงนี้คืออะไรต้องการเปลี่ยนแปลงไหมแล้วก็ปิดโค้ชได้มันก็จะได้เมื่อเราพรีวิวต่อไปจะเป็นการเอ็กพอร์ตเสียงเอ็กพอร์ตเป็นไฟล์เสียงลองใส่เสียงไว้ในตัววัตถุก่อนเนาะก็เลือกที่ audio need ตรงสไลด์แรกตรงสไลด์แรกมันเป็นสไลด์แรกที่มีเสียงเนาะ audio management คลิกสไลด์ที่จะ export มันมีอยู่อันแรกสไลด์แล้วก็กดนี่ export ตรงนี้แล้วก็ดูว่าจะใช้เกินให้เก็บไฟล์ที่เก็บไฟล์จะเก็บไว้ที่ไหนเก็บไว้ที่ใดดีแล้วก็คลิกเลือก folder อันนี้ cap เลือก folder นี้ stick แล้วก็ทำการกด
มีไฟล์เสียงไหมไหนดีแคปนี่ไฟล์เสียงก็จะมาปรากฏอยู่ที่นี่ก็จะได้เป็นไฟล์เสียงของสไลด์นี้แล้วก็ถ้าเราจะแสดงดูรายละเอียดว่าสไลด์ไหนที่มีเสียงบ้างเราก็เข้าเหมือนเมื่อกี้เลยแต่จะอธิบายลืมอธิบายให้ฟังว่ามีอะไรบ้างสไลด์ออบเจกต์ก็คือแสดงชื่อสไลด์ที่มีเสียงในโปรเจกต์ซาวด์ก็คือสไลด์ที่มีเสียงแต่จะแสดงว่าถ้ามีก็จะเป็น yes ถ้าไม่มีก็จะเป็น no duration ก็จะเป็นแสดงชื่อไฟล์เสียงแล้วอันนี้เป็นช่วงระยะเวลาเสียงดูผิดอัน duration ก็เป็นความยาวสิความยาว fade in fade out การแสดงการใช้เอฟเฟกต์การเข้ากับการออก size ก็คือขนาดของไฟล์ original file name ก็คือแสดงชื่อไฟล์เดิม display name ก็คือแสดงชื่อไฟล์เสียง audio sample rate ก็คือแสดงสัญญาณเสียงมีหน่อยเป็น Hertz Bit Rate ก็คือแสดงคุณภาพเสียงมีหน่อยเป็น Gbps Closed Caption ก็คือแสดงสไลด์ไหนที่มันมีเสียงสไลด์แรกเราใส่มันก็จะเป็น Yes ถ้าไม่มีก็จะเป็น No โอเคเราก็ได้รู้ไปหลายๆอย่างแล้วก็จบกัน